ก็สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้แอดมินอุ้ยนะครับเพจสอนอารมณ์เขียนแบบเครื่องกล TDCAT แล้วก็ YouTube Channel CAT Idol นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS นะครับในการ create 2D sketch ไอตัวที่ผมโชว์อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ท่านใดสามารถไปทำตามก็ลองดูนะครับถือว่าเป็นสเก็ตที่ค่อนข้างที่จะแม่นะครับสร้างกลิ่นให้เราทีเดียวนะครับกลิ่นยังไงเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับโอเคตัวแบบนี้ผมก็โหลดมาจากทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วคอนเซปต์การสเก็ตก็จะคล้ายๆคลึงกันทุกแทบจะทุกซอฟต์แวร์นะครับเราได้1ซอฟต์แวร์อื่นก็ไปได้ง่ายนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้เสมอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS 2018นะครับ2018นะครับผมขออนุญาตแท็บตัวแบบมาไว้ข้างหน้าไอ้ข้างๆผมแล้วกันนะเบื้องต้นนะครับผมจะไป New แล้วก็เลือก Part นะแล้วก็โอเคนะครับเทสซูมก่อนหลังจากนั้นผมจะไปใช้ระนาบใดระนาบหนึ่งในที่นี้ผมจะใช้ระนาบท็อปเพลนนะฮะท็อปเพลนในการ create sketch นะครับไปที่ sketch แล้วก็เลือก sketch ปั๊บมาที่ normal view นะครับเบื้องต้นเหมือนเดิมคอนเซปต์เดียวกันเป๊ะเลยนะฮะผมจะใช้วิธีการcreate จากจุดที่มันสำคัญก่อนนะครับในที่นี้ผมจะใช้ line นะฮะ center line นะครับลากจาก center ออกไปนะครับเป็น2 section ลักษณะนี้นะครับปึ๊บESC ออกอย่างนั้นให้ Smart Dimension นะครับปุ๊บคลิกที่เส้นเลยนะฮะเส้นที่ผมให้อยู่เป็นเส้นของสล็อตนะครับนี่สล็อตฝั่งซ้ายมือนั่นเองแล้วก็เส้นจากสล็อตไปเท่ากับ108ลบ28นี่นะครับผมก็จะได้จุดแล้วนะครับจุดเซนเตอร์ของตัววงกลมก็คือฝั่งนี้แล้วก็จุดของสล็อตก็คือฝั่งซ้ายมือนะถัดมาผมเริ่มต้นการสเก็ตด้วยการสร้างสล็อตเป็นแบบcenter to center นะฮะคลิกที่จุด1กับจุด2นะครับแล้วก็ทางความยาวในที่นี้เขาให้ R22 นะครับผมก็ใส่เลย22คูณ2เลยเปี๊ยะนะฮะแล้วก็ติ๊กถูกเพื่อที่จะคอนเฟิร์ม dimension ด้วยนะครับหลังจากนั้นผมมาให้วงกลมเป็นหลักก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับใช้สั่ง circle นะครับคลิกไปที่จุดตรงนี้แล้วก็วาดวงกลมใส่ smart dimension โอ้โหเปี้ยวเลยนะฮะหลังจากนั้นก็มาให้ diameter เท่ากับ50นะปึ๊บได้อย่างนี้เสร็จเขาจะมีวงกลมที่อยู่ข้างในวงหนึ่งใช้สั่ง circle ครับปึ๊บคลิกเหมือนเดิมนะฮะใช้ smart dimension นะครับแล้วก็คลิกวางลงไปในที่นี้เขาบอกว่า 28.52 ผมใส่อย่างนี้แล้วกันนะมันเป็นขนาดริมนะ 28.52 slash เอางี้กว่าบวก 28.57 นะครับลองใส่เป็นฟอร์มูล่าไปนะครับสบายๆนะครับนะครับใส่ฟอร์มูล่าฟังก์ชันไปแล้วก็slash 2ไปเลยหาค่ากลางนะฮะปรับนะครับ28.55 นะฮะถ้าท่านใดจะใส่รีมก็ใส่เข้าไปแล้วแต่ความชอบนะฮะนี่ปึ๊บอย่างนี้หลังจากนั้นก็โอเคติ๊กคอนเฟิร์มไปนี่โอเคถัดมามาดูตรงไหนอีกผมทำล่องริมเลยแล้วกันล่องริมเลยแล้วกันนะผมใช้คำสั่ง rectangle นะ rectangle นะครับอย่างนี้นะฮะเป็นแบบ two point หรือว่า corner rectangle ปาบแล้วก็ลากออกมาก่อนใส่ smart dimension นะฮะในที่นี้เขาบอกว่า keyway กว้าง 3.5 ยาว 6.3 ผมใส่ 3.15 นะครับปึ๊บหลังจากนั้นผมจะฟิกให้เซนเตอร์ของเส้นตรงกับจุดเซนเตอร์ของวงกลมด้านบนในแนวตั้งนะครับวิธีการคอนสเทนหรือว่า relationship ใน SOLIDWORKS เขานะฮะคลิกไปที่ตัวนี้นะครับดูก่อนนะมันบอกมีจุดก็ใส่จุดเข้าไปฮะอย่าไปรีรอเลยป้านะครับหลังจากนั้นก็เลือกไปที่จุดเซนเตอร์แล้วก็จุดตรงนี้1แล้วก็เลือก vertical นะครับล็อกแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นก็ให้ขนาดได้ Smart Dimension ในที่นี้นะครับผมจะให้จากเซนเตอร์ออกมาเท่ากับโอ้ยยากคลิกให้โดนนะคลิกให้โดน16นะครับแล้วก็จะทริมส่วนนี้ออกนะครับออกจาก Dialog Box ไปหลังจากนั้นใช้คำสั่ง Trim Entity นะครับเลือกเป็นแบบ Trim to Process นะฮะ
ใช้ง่ายสุดใน3โลกแล้วนะครับอยากตัดตรงไหนก็ทิมตรงนั้นนะครับง่ายๆเลยหลังจากนั้นก็ลบวัตถุครอบไปแล้วก็กด delete นะฮะเสร็จแล้วนะครับมาดูอะไรที่มันเป็นสีน้ำเงินอยู่แสดงว่ามันยังไม่ fully constrained ถูกไหมยังไม่ fully constrained หรือว่า fully defined นะฮะในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการแบบนี้แล้วกันนะครับลากเซ็นเตอร์ไลน์เลยจริงๆแล้วมันได้หลายวิธีมากนะครับลากเซ็นเตอร์ไลน์ปั๊บนะครับ easy ออกคลิกปุ๊บแล้วก็เลือก vertical ล็อกแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ติ๊กถูกเห็นไหมจบนะครับจบเลยสบายนะครับตอนนี้คือดูยัง under define เห็นไหมฮะด้านล่างยัง under define แสดงว่ายังไม่ fully ยังไม่สมบูรณ์นะฮะแน่นอนดูที่สีน้ำเงินเป็นหลักใส่ smart dimension นะฮะ R22 ฮะซัดเปรี้ยงเข้าไปเลยแล้วก็ติ๊กถูกเห็นไหมฮะ fully define แล้วต้องทำงานให้อยู่ภายใต้ fully define โอเคปะ น้องท่านหนึ่งได้กล่าวไว้โอเคมาถัดมาเดี๋ยวผมจะมาทำร่องริมฝั่งนี้ให้จบก่อนนะครับแบบสเก็ตตัวนี้ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับถ้าเราดูแบบไม่ดีร่วงผมบอกเลยนะครับมาดูนะครับในที่นี้ผมจะใช้คำสั่งนี้เลยสล็อตดีหรือเปล่าไม่ใช้คำสั่งลายดีกว่าปึ๊บผมลากลอยๆคลิกปึ๊บให้เป็นเส้นตรงก่อนแล้วก็เลื่อนมามาแตะนะครับคลิกซ้ายค้างปึ๊บนะครับมันจะเป็นสล็อตอย่างนี้หลังจากนั้นผมก็คลิกจากจุดปลายล่าสุดขึ้นไปนี่นะครับได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมนี่ก็ทำเหมือนเดิมตวัดขึ้นไปด้านนู้นนะฮะด้านนู้นแต่แบบนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าเซนเตอร์เขาล็อกผมดูแบบมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำสั่ง arc t point แบบนี้ปึ๊บนะครับเซนเตอร์เขาจะไม่ได้อยู่ในแนวของคอร์เตอร์อย่างนี้นะครับผมใส่ Smart Dimension เท่ากับ R3 หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งลายลากต่อนะฮะป๊าบนะครับเป็นเส้นตรงไปเป็นเส้นตรงไปแล้วก็คลิกวางหลังจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาแตะคลิกซ้ายค้างตวัดนิดนึงนะฮะพอให้แบบดูดนิ้วแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกซ้ายจากจุดสตาร์ทไปทีนึงโอ้โหสบายมากแล้วก็คลิกวาง1ทีเรื่องขนาดตัวเลขยังไม่ต้องไปพูดถึงเขานะฮะมาใช้คำสั่ง arc นะครับท่านใดจะใช้วิธีการอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกใช้คำสั่ง dimension R3 อย่าลืมด้วยว่ามันยังไม่แทนเจนนะฮะวิธีการนะครับผมเลือก curve 1แล้วก็ curve 2เลือกไปที่ tangent relationship นะฮะนี่โอเคเสร็จแล้วก็ติ๊ก close dialog หลังจากนั้นผมจะฟิกให้เซนเตอร์2อันนี้อยู่ในแนวนอนตรงกันเลือกจุด1จุด2 horizontal ฮะเห็นไหมง่ายนะฮะต่อไปผมจะเริ่มให้ dimension ไว้ก่อนล็อกตรงนี้เท่ากับความโตของร่องเท่ากับ19นะฮะเขาจะ move ไปยังไงไม่ต้องไปยุ่งนะครับไม่ต้องไปสนใจนะฮะอย่าไปตกใจตรงนี้เท่ากับ R12 นะฮะหลังจากนั้นตึ๊ดๆจากเซนเตอร์ตัวนี้มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้นะเท่ากับ14เมื่อให้ไปปุ๊บเราจะเห็นเห็นมั้ยอะไรที่มันยังไม่มี relationship ก็คลิก1คลิก2เป็น tangent โปรแกรมเขาจะบอกว่าเอ้ยเราควรจะใช้ constant แบบไหนหรือว่า relationship แบบไหนสร้างความสัมพันธ์ให้เราถัดมาก็ไปที่จุดนี้1แล้วก็จุดนี้1เลือกอะไรฮะโพอินซิเดนต์ปึ๊บขึงปึ้งเลยนะฮะหลังจากนั้นง่ายมากสีดำเปลี่ยนแล้วตรงนี้มาดูนะครับมาดูตรงนี้จุดนี้มันต้องตรงกันทั้งบนและล่างใช้สั่ง vertical นี่ล็อกไปเรื่อยๆนะฮะล็อกไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกจุดเซนเตอร์ของตรงนี้ต้องมาตรงกับระยะ28นะฮะตามแบบเลยก็ใช้คลิกที่จุดเซนเตอร์1แล้วก็จุดเซนเตอร์2เรื่องนี้ฮะโพอินซิเดนต์ติ๊กถูกนะครับจบนะครับจัดการจากฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วฝั่งที่ยากสุดๆเลยก็คือฝั่งขวาฮะผมบอกเลยเป็นแบบที่ไม่ธรรมดานะครับมาดูนะครับเอาไงดี เบื้องต้นผมจะมาใช้คำสั่งนี้เลยเป็นเซ็นเตอร์ไลน์นะฮะลากจากจุดตรงนี้ไปนะครับถ้าพิจารณาจากแบบด้านซ้ายมันจะไม่เหมือนด้านขวาหรือว่าด้านบนจะไม่เหมือนด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะฮะ
ผมลากเส้นตรงออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้สมาร์ทดิเมนชั่นองศาด้านบนเนี่ยถ้าท่านใดมีแบบก็ดูแบบไปพร้อมๆกันนะฮะดูแบบไปพร้อมๆกันด้านบนจะเป็นมุม30องศาแต่เส้นนี้ยังไม่ใช่เส้นที่จะใช้ในการวาดเป็นเส้นสำหรับอ้างอิงเท่านั้นนะฮะเท่านั้นในที่นี้เดี๋ยวผมจะให้ดิเมนชั่นขึงเข้าไว้ก่อนที่ระยะเท่ากับ58นะฮะติ๊กถูกไปเพื่อยืนยันดึงขนาดให้ดูดีนิดนึงจะได้จัดการกับเขาง่ายๆโอเคถัดไปมาดูเขาจะมีติ่งที่เป็นตุ่มนิดนึงนะฮะผมจะใช้วิธีการนี้คิดก่อน เอาแบบนี้เลยสร้างจากนอกป้าบนะฮะป้าบยาวเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ต้องล่างให้เป็นตั้งฉากลักษณะนี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็เลื่อนเมาส์มาคลิกซ้ายแล้วก็ตวัดนิดนึงโอ้ยสบายเลยครับอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกตรงปลายทีนึงแล้วก็คลิกปิดโอ้อย่างนี้นะครับต่อไปเราไล่เช็คคอนสเตนนิดนึงนะฮะคลิกไปที่เส้น1เส้น2ถ้ายังไม่แทนเจนก็คลิกซะเส้นพยายามทำเป็นคู่ๆนะฮะอย่าเป็น3นะครับ1 2แทนเจนปุ๊บเขาจะล็อกไปเรื่อยนะครับถ้ามี3เข้ามายุ่งเมื่อไหร่นี่งานงอกทันทีนะฮะเพราะนั้นอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาตรงนี้ตั้งฉากหรือยังก็ให้ดูถ้ายังไม่ตั้งฉากก็จัดนะครับนี่ต่อไปให้ขนาดแบบนี้ไว้ก่อนอุ้ยผมคลิกผิดไปที่ normal นะครับคลิกที่ sketch แล้วก็เลือกไปที่ normal view หรือว่า normal tool นะครับโอ้ยนี่มาที่ระนาบตั้งฉากระดับสายตานะครับหลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยผมจะฟิกจุดกึ่งกลางเส้นกับจุดปลาย58เนี่ยมาทับกันก่อนโดยใช้คำสั่ง coincident นะครับแต่แน่นอนมันจุดทับกับจุดมันยังโยกได้ลักษณะนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งคลิกที่เส้นกับเส้นนะครับ collinear นะครับอุ้ยหวานๆเลยอย่างนี้ถัดมานะฮะใช้สั่งสเก็ตนะครับไปที่ Smart Dimension เริ่มกำหนดขนาดได้แล้วนะฮะอันนี้จากเซนเตอร์เท่ากับ5มิลเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วผมพลาดไม่ใช่พลาดหรอกบอกแล้วว่าแบบไม่ธรรมดานะฮะผมจะไปลบตัวคอนสเตนต์ออกก่อนละกันนะครับโพลิเนียเอาออกป้าบจุดตรงนี้เอาออกตัวที่เป็นโคอินซิเดนต์ออกถ้าดูจากแบบเนี่ยนะครับเขาจะมีระยะออฟเซตอยู่นะครับผมบอกแล้วว่าแบบมันสุดๆนะครับนี่12นะฮะจากเซนเตอร์เส้นเซนเตอร์ที่เราลาก30องศานั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้เขาสักหน่อยนะครับใช้คำสั่ง Smart Dimension เลยปึ๊บแล้วก็คลิกเส้นปึ๊บใส่เข้าไป12ถูกไหมขึงแล้วถูกไหมเพื่อความปลอดภัยเราฟิกตัวนี้ก่อนนะครับ relationship เลือกเป็น parallel นะฮะให้แน่ใจว่าเส้น2เส้นเข้าขนานกันซึ่งเขาก็ควรจะขนานกันอยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปผมมาให้ smart dimension คลิกที่จุดนะครับฟิกเข้าไว้อีกทีหนึ่งฟิกเข้าไว้อีกทีหนึ่งนะครับได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใช้สั่งเส้นลายเลยลากเส้นนี้มาจุดกลางเลยนะครับแล้วก็ยิ้มเสียออกไปฟิกให้เป็นเส้นตั้งฉากติ๊กถูกนะครับได้อย่างนี้แล้วนะฮะได้อย่างนี้แล้วดูนะฮะขนาดตรงนี้เขายังไม่ครบนะฮะผมให้ตรงนี้5นะครับที่เหลือเป็น R10 fully defined แล้วเห็นไหมฮะทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐาน fully defined นะครับถึงจะใช้งานได้แบบไม่ติดขัดต่อไปผมมาทำ R บริเวณนี้ก่อนนะครับซึ่ง R ของเขาเท่ากับ R90 ผมใช้สั่ง Arc 3 Point นะฮะ Arc 3 Point นะครับลากจากจุดนี้มานี่แล้วก็ปล่อยนะฮะแล้วก็ขึง R ไปเลยก็ได้ R90 แต่ขนาดที่เราคีย์ในแบบเนี่ยเราต้องให้เป็น Smart Dimension เพื่อที่จะกำหนดเป็นพารามิเตอร์ให้เขาด้วยนะฮะมิฉะนั้นเขาจะไม่มีพารามิเตอร์นะต่อไปเราคลิกที่เส้นแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับ ผมให้ผิดด้านวันนี้โอ้อาทิตย์นี้สอนเยอะฮะเบอร์หมดแล้วนะครับมันต้องโกงไปอีกฝั่งนะนี่อย่างนี้เอาใหม่สมาร์ทดิเมนชั่น R90 นะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกแล้วก็คลิกที่เส้นนี้แล้วก็แทนเจนต์นะฮะเส้นไม่สุดไม่เป็นไรนะฮะค่อยปรับ1
2แล้วก็ tangent ป้าบนะครับแล้วก็โอเคถ้าเลยมาแล้วเราใช้คำสั่ง trim entity แล้วก็เลือกเป็นฟังก์ชัน trim to process แล้วก็คลิกปลายเลยนะฮะนี่คลิกปลายสยายปีกนี่เป็นไงได้แล้วเห็นไหมสบายๆนะถูกไหมต่อไปผมมาทำอีกฝั่งเห็นไหมแบบนี้เขาไม่ธรรมดาผมใช้คำสั่งเส้นลายเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ผมลากจากจุดเซนเตอร์ออกมาเลยนะครับลากมาก่อนนะครับต่อไปให้ smart dimension นะครับฟิกมุมด้านล่างเขา45องศานะจากตัวเซนเตอร์ของวงกลมโดยตรงนะครับระยะก็54โอ้เก็บทุกเม็ดนะฮะบอกเลย54นะแล้วก็ติ๊กถูกนะครับถือว่าเป็นแบบที่แบบวัดกึนนะบอกเลยนะฮะโอเคมาดูผมได้ระยะนี้เสร็จแล้วผมจะใช้คอนเซปต์จากด้านบนเลยนะครับมิลเลอร์ได้ไหมมิลเลอร์มันจะมาอยู่แถวๆนี้นะฮะมันคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มาดูนะครับเช่นสั่งสเก็ตคำสั่งลายลากจากเส้นนี้ออกไปเลยป้าบให้แน่ใจว่าตั้งฉากปุ๊บแล้วก็พลิกซ้ายค้างแตะจุดนี้แล้วก็เลื่อนมาถ้าตวัดคล่อมลงมาก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนไปแตะใหม่แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกปลายเส้นแล้วก็ลากมาที่จุดนี้แล้วก็ลากมาที่จุดปลายแล้วก็ติ๊กถูกเป็นไงฮะง่ายเหมือนกับจะวางเลยใช้สั่ง smart dimension แบบต่อเนื่องนะฮะ R10 R10 นะมีตรงไหนอีกจุดนี้ถึงจุดนี้เท่ากับ5มิลลิเมตรนะฮะนี่ต่อไปผมก็จะมาฟิกเซนเตอร์ตรงกับจุด54นะฮะมาดูผมก็ใช้สั่งคลิกลงไปเลยที่จุดแล้วก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่จุดนะฮะแล้วก็เลือกที่โคอินซิเดนท์โอ้ล็อกเข้าตำแหน่งนี่ก็จับวางเลยคราวนี้นะฮะสบายสบายเลยคราวนี้ใช้สั่งอาร์คเลยฮะทีพอยต์ดูทิศทางนะอย่าหลง คลิกวางไปก่อนนะฮะแล้วก็ใช้สั่งสมาร์ทเดเมนชั่นก็ได้แล้วแต่ถนัดใส่ไปเลยฮะ90มุมเท่าไอตัวเรเดียสเท่ากันนะบนล่างตรงนี้หลังจากนั้นก็ใส่ความสัมพันธ์ให้เขา1 2แล้วก็ tangent ติ๊กถูก1มือสั่นหิวข้าว2แล้วก็ tangent แล้วก็ติ๊กถูกนะครับต้องเป็นสเต็ปแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นมา team entity นะครับแล้วก็เลือก team to process แล้วก็team ไปนะครับติ๊กถูกอย่าลืมนะอย่าลืมเสร็จแล้วก่อนที่เราจะไปทำด้านในเราเคลียร์ด้านนอกให้เสร็จก่อนละกันนะครับเพราะว่าด้านนอกเขาพร้อมแล้วด้านนอกเขาพร้อมแล้วมาดูจากด้านนี้ผมจะเขียนวงกลมที่เซนเตอร์ตัวนี้ซึ่งมันเป็นเซนเตอร์เดียวกันนะเซอร์เคิลนะถ่างออกไปก่อนใช้คำสั่ง smart dimension r32 คูณ2ก็เป็น diameter 64นะครับนี่ fully define สม่ำเสมอนะฮะหลังจากนั้นก็มาใช้คำสั่ง arc เลยลาก1 2แล้วก็ถาง r เท่ากับ76ให้แน่ใจว่า end ถูกด้านนะฮะคลิกที่ส่วนโค้ง1ส่วนโค้ง2จัดไปเป็นแทนเจนต์นะฮะติ๊กถูกก่อนส่วนโค้ง1ส่วนโค้ง2จัดไปให้เป็นแทนเจนต์แล้วก็ติ๊กถูกก่อนนะฮะหลังจากนั้นถัดมาไปที่ทีม entity default อยู่แล้วทีม process แล้วก็เลือกปลายเส้นนี่เป็นไงล่ะแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับอย่างที่บอกนะฮะอย่าลืมให้พารามิเตอร์ dimension ไว้ด้วยมิฉะนั้นมันจะไม่ fully define นะฮะผมจะทำฝั่งเดียวแล้วก็ค่อยพลิกกลับมานะฮะค่อยพลิกกลับมาใช้คำสั่งลายนะฮะที่ด้านนี้ลากภาพไปก่อนนะครับลากภาพไปก่อนผมเลือกไปที่เส้น1แล้วก็เคิร์ฟที่2แล้วก็เลือกเป็นแทนเจนต์โอ้สบายเลยเส้น1เคิร์ฟที่2แล้วก็เลือกไปที่เอาโดนเคิร์ฟ1คอนโทนเส้น2แทนเจนต์นิ้วแข็งไปด้วยแล้วคราวนี้ผมทีม entity เลือกไปที่ปลายนี่เลือกไปที่ปลายนี่เห็นไหม AC ออกพลิกกลับด้านเพราะว่าด้านบนด้านล่างเขาเท่ากันนะฮะเช่นสั่ง Miller entity ปาบนะฮะเลือกไปที่ตัวนี้1
ตัวนี้2แล้วก็ Miller About Line เลือกดีไอตรงเช็คบ็อกซ์เป็นแบบ copy นะไม่ใช่นั้นเขาจะลบอันเก่านะฮะ Miller About Line ลายไหนลายนี้สิฮะแล้วก็ติ๊กถูกปึ๊บหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดด้วยการใช้คำสั่ง Trim Entity นะครับเหมือนกันแทบจะทุกซอฟต์แวร์เมื่อทิมเสร็จโอ้โหความสัมพันธ์เขาหายใช้คำสั่ง smart dimension fix ตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับนะ R32แล้วก็ทิมตรงนี้ออกหน่อยนะฮะเขาไม่มีนะนี่เขาไม่มีนะหลังจากนั้น tangent ให้ตรวจสอบดูด้วยนะครับคลิกที่ curve 1 curve 2แล้วก็ tangent คลิกให้โดนคลิกให้โดนนะครับ curve 1 curve 2แล้วก็tangent คลิกนี้โดนนี่นะครับได้ด้านหนึ่งมันก็จะไปเอฟเฟกต์ด้านหนึ่งอัตโนมัติตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน1 2 tangent ลูกท่ออยู่ไหน1 2 tangent นี่ได้ด้านบนก็ได้ด้านล่างอัตโนมัติเป็นไงสบายแล้วอย่างนี้เห็นไหม fully defined อีกต่างหากนะฮะจัดการกับด้านซ้ายเรียบร้อยเรามาเคลียร์ที่ด้านขวาบ้างนะครับด้านขวาผมจะใช้วิธีการแบบนี้นะผมจะใช้เซอร์เคิลแบบไม่ใช่อาร์คเป็นแบบเซ็นเตอร์พอยต์อาร์คนะครับคลิกเข้าไปปากวงเวียนลงไปปึ้งนะครับแล้วก็ทางออกทางออกเขียนส่วนโค้งประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้สมาร์ทไดเมนชันนะฮะ R เท่าไหร่ R38 นะฮะเราจะไม่ต้องเสียเวลาทีมไงข้อดีของเขาอ่ะนะฮะหลังจากนั้นก็มาที่ใช้คำสั่ง arc t point เลยเฟี้ยวๆนะฮะนี่ arc t point ป๊าบถ้าแอนผิดด้านไม่เป็นไรนะฮะนี่เราก็เลือกผิดเลือกมาที่อีกฝั่งหนึ่งปุ๊บคลิกวางนะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ smart dimension r เท่ากับ12 12หลังจากนั้นก็ tangent ไปหน่อยคลิก1คลิก2เข้าสัมผัสกับเส้นไหนดูแบบให้ดีๆนะครับคลิก1คลิก2แทนเจนถ้าไม่ถึงก็ตวัดมาปรับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้สั่ง Team Entity เลือกเป็นแบบ Team to Process นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับให้ขนาดซ้ำซ้อนเราลบตัวนี้ออกนะครับหายไปแล้วนะครับเพราะว่า R12 กับ12นี่มีค่าและความหมายเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับโอเคแชมป์สั่งอาร์คเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับหลังจากนั้นก็จัดไปนะฮะใช้สั่งสมาร์ทไดเมนชันเลือกปรับ12ติ๊กถูกใส่รีเลชั่นชิพเลือก1เลือก2ฟิกเป็นแทนเจนติ๊กถูกเลือก1เลือก2ฟิกเป็นแทนเจนติ๊กถูกจัดการออกด้วยการใช้สั่ง trim entity นะครับปรับด้านนี้เช่นเดียวกันติ๊กถูกไปนะครับมาดูนะครับยังไม่ fully ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่อันเขาเรียกว่าอะไร fully define ถูกไหมเรามาดูว่ามันมีจุดไหนที่เขาจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไร fully define บ้างมาดูสิจริงๆแล้วผมฟูลี่แล้วนั้นเนี่ยเช็คนะครับถือว่าเป็นการตรวจสอบนะครับนี่อันเดอร์อยู่เดี๋ยวดูแป๊บนี่เจอแล้วเห็นไหมฮะจุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นไหมฮะเนื่องจากว่าเขาไม่สมมาตรกันเราเลือกไม่ได้
นะฮะมิลเลอร์ไม่ได้นะฮะมาแชมป์สั่งอาร์คเลยแบบนี้ไม่ธรรมดานะฮะ76ป๊าบนะครับเสร็จแล้วก็ใส่สมาร์ทดิเมนชั่นล็อกเข้าไว้ก่อนไปเลยคลิกเคิร์ฟ1เคิร์ฟ2แล้วก็จัดไปฮะแทนเจนต์คู่แรกไปแล้วเคิร์ฟ1เคิร์ฟ2จัดไปฮะแทนเจนต์ปั๊บแล้วก็ทีมเอนติตี้ออกทีมทูโพสเซตเอาให้โดนนะฮะนิ้วแข็งไปหมดแล้วผมดูดีๆนะครับนี่จุดนี้เขามี2 geometry ต้องดูดีๆนะครับทิ้มไปออกจากสเก็ตตั้งงั้นคลิกไปนะครับ edit ลองทิ้มอีกรอบสีแล้วดิเมนชั่นไป64ถูกไหมซึ่ง1เขาก็ต้อง32ละมาใส่แทนเจนต์ปรับนี่เส้นนี้กับเส้นนี้ฟิกดูอีกรอบนึงแทนเจนต์อย่างแทนเจนต์แล้วเราลองชิมก่อนนี่นะครับแล้วก็ไปลบเส้นฝั่งนี้ออกเลยไม่เป็นไรขนาดเขาจะหายเราก็ฟิกตัวดิเมนชันที่เป็นเรเดียสเข้าไปมันจะกลับคืนสู่สภาวะปกติทันทีหลังนั้นก็ใส่แทนเจนต์ตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับมีแล้วนะครับยังอันเดอร์อยู่หรอโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้คือแสดงว่าเขา over constraint หรือว่า over relationship นะฮะครับขาดเส้นไหนอ่ะเส้นนี้ทีมมีเส้นไหนอีกดูจากแบบน่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะแม่แบบนี้ไม่ธรรมดาจริงไม่ได้ฮะเราต้อง fully define ไว้ก่อนแค่นี้ก็ยังเอานะครับตัดออกไปมีอีกไหมเนี่ยทิมนี่ตัวแสบนะฮะบางทีเหลือติ่งไว้ก็ไม่ได้นะครับไม่เจอแล้วโอ้ไม่นะเธออยู่ไหนผมว่าต้องเป็นพวกที่เส้นสกงสเก็ตนี่แหละ reference line นี่แหละนะฮะ construction line นี่แหละนะครับถ้าตามตัวนี้ครบหมดแล้วนะลองแพ้สิ
ไงเซ็นเตอร์ไม่ตรงหรอกแม่นบอกเส้น1เส้น2พระเจ้า แค่นี้ก็เอานะฮะ จริงด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็อันนี้ก็คือสเก็ตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกนะฮะนี่เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับถ้าเราหาไม่เจอเราสามารถใช้สั่งรีแพสเก็ตเขาจะทำการซูมไปนะจุดๆที่แบบจุดที่แบบคาดว่ามันจะเป็นปัญหาแต่เขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะแก้ได้นะครับส่วนมากปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้ fully define sketch เนี่ย1เวลาทริมแล้วไอ้ตัวขอบหรือว่าไอ้ตัวปลายเส้นเนี่ยมันถูกปล่อยไว้แล้วเราไม่ได้เก็บปลายนะครับหรือว่าไอ้ปลายมันไม่ได้วิ่งมาชนกันนะครับแบบสนิทนะครับแล้วก็2ไอ้ตัวจุดต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราลบตัวทริมตัว geometry บางส่วนของ sketch ไปเนี่ยพวกขนาดหรือว่า constraint หรือว่า relationship เนี่ยมันจะหายไปในบางส่วนทำให้เราต้องวิ่งย้อนกลับเข้ามาแก้ไขใหม่ถามว่าทำไมผมต้องบังคับให้ใช้แบบ fully define นะครับยิ่ง sketch เรามีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่เมื่อเวลาเรากลับมาแก้ไขค่าต่างๆเนี่ยมันยิ่งลดการผิดพลาดมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกซอฟต์แวร์ Parametric Solid เป็นคอนเซปต์เดียวกันทุกซอฟต์แวร์นะครับผมจะบอกให้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการสเก็ตนะครับพื้นฐานหรือเปล่า ก็ลองเอาไปทำตามดูนะฮะ Fully Define โจทย์ของผมเลยง่ายๆขนาดครบ Fully Define องค์ประกอบครบคือจบนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมแอดมินอุ้ยเพจ2ลงเขียนแบบเครื่องกล CD CAD แล้วก็ YouTube Channel CAD Idol นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook กด Follow ติดดาวไว้นะครับแล้วก็ตัว YouTube Channel นะครับก็กด Subscribe แล้วก็กระดิ่ง2ช่องทางไว้ด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ผมแอดมินอุ้ยต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ยังไม่ต้องหลับก็ได้นะครับสวัสดีครับ Fully Define นะจ๊ะลองทำแล้วเอามาอวดใน Channel